ท่านประธานกรรมธิการพร้อมไหมครับครับครับงั้นผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านประธานกรรมธิการได้ถแถลงผลศึกษาต่อที่ประชุมครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมรองศาสตราจารย์จูศักดิ์สิสรินินประธานคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาศึกษาแนวทางการปราพระบัญัดนิรโทษกรรมขออนุญาตรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรดังต่อไปนี้นะครับตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่1นครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567 ได้พินายติเรื่องของให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระรัมยัดนิรโทษกรรมซึ่งนางสาวขัตติยาสวัสดิผลเป็นผู้เสนอและมีมติตั้งกรรมธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระรัมยัดนิรโทษกรรม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรพศ2562ข้อ49โดยได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้60วันครบกำหนดเมื่อวันจันทร์ที่1เมษายน2567ต่อมาคณะกรรมการวิสามัญได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาจำนวน2ครั้งครั้งที่1จำนวน60วัน ตั้งแต่วันอังคารที่2เมษายน2567ถึงวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567และครั้งที่2องจำนวน60วันตั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายน2567ถึงวันอังคารที่10กรกฎาคม2567นั้น บัดนี้คณะกรมกรมการมธิการวิสามันได้พิจารเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้วโดยคณะกรรมาการวิสามันได้พิจารศึกษาแนวทางการตราพระรัมยัดนิโทษ,ษกรรมอย่างรอบล้านโดยศึกษาจากสรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเอกสารวิชาการงานวิจัยรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องข้อมูลสถิติคดีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมบทความและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการดิรโทษกรรมข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านจากกลุ่มต่างๆ และการเข้าร่วมการเสวนาขององค์กรต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น19ครั้งจัดทำรายงานเป็นเอกสารจำนวนสามเล่มคือรายงานของกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พระราบยัตดนีรละโทษกรรมและภาพผนวกกอซึ่งเป็นรายงานของคณะอนุกรรมการพิจาณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองโดยมีนายนิกรจำนงเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการภาคผนวกขอซึ่งเป็นการรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพบัญญัตินิรโทษกรรมโดยมีรองสาราจารย์ยุทธพรอิสระชัยเป็นประธานอนุก,กรรมธิการท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่กระผมจะกล่าวถึงข้อสรุปผลกายพิจารณาต่อที่ประชุแมแห่งนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องผมขอฝากประเด็นไว้เป็นหลัก สำหรับการพิจารณายงานในวันนี้เป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งการนิรโทษกรรมนั้นโดยหลักการแล้วมิใช่การยกเลิกความผิดการกระทำนั้นยังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่เพียงแต่เห็นสมควรให้มีการยกเว้นความรับผิดเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้ทุกฝ่ายกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขประเทศชาติสามารถพัฒนาต่อไปได้การตรากฎหมายนิรโทษกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้จมปลักอยู่กับความขัดแย้งจนหยุดกะที่หรือถอยหลังท่านประธานที่เคารพครับในอดีต ประเทศไทยได้มีกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วจำนวน23ฉบับประกอบด้วยพระราชบัญญัติ19ฉบับและพระราชกำหนด4ฉบับข้อที่2รายงานนี้คือผลการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมิใช่การพิจารณาหรือยกร่างกฎหมาย มีใช่การยกร่างพระรัมยัตินิรโทษกรรมรายงานนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะแนวทางหากจะมีการพิจารณาหรือมีการตราพระรัยยัตินิรโทษกรรมในโอกาสต,ต่อไปว่าควรจะรวมหรือไม่รวมการกระทําอันใดบ้างหรือควรมีแนวทางอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมและหากเป็นความเห็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ อาจบานปลายสู่ความขัดแยงแ้งในอนาคตกรรมธิการได้เสนอความเห็นในทุกๆมิติไว้ด้วยเพื่อให้สภาหแห่งนี้ได้ศึกษาได้เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงรอบด้านข้อ3แม้รายงานจะเป็นเรื่องการศึกษาแนวทางการตราพระรัมยหยัดนิรโทษกรรมแต่กรรมธิการยังได้ศึกษาเสนอแนะ แนวทางอื่นๆในการยุติความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยไว้อีกด้วยเช่นแนวทางการตราเพิ่มหยัดล้างมลทินแนวทางการขอพระราชานอภัยโทษแนวทางการใช้อำนาจในการในกระบวนการยุติธรรมอย่างอื่นเช่นาการะลอการฟ้องการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการตราพ้ามัดที่มีเงื่อนไขต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกิดขึ้นรรท่านประธานที่เคารพครับผมขอสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาของกรรมธิการโดยสังเกตดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งช่วงเวลาในการนิรโทษกรรมกรรมธิการได้ศึกษาแล้วเห็นว่าควรจะเอาเหตุการณ์ ในการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เหตุความขัดแย้งทางการเมืองเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2548จนถึงปัจจุบันมาเป็นหลักในการกำหนดขอบเขตช่วงเวลาของการนิรโทษกรรมข้อ2การกระทำที่ควรได้รับการนิรโทษกรรมมุ่งเน้นที่การกระทำที่มูลเหตุ เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองโดยกรรมพิธีการได้แยกแยะการกระทำในคดีหลักเช่นความผิดฐานเป็นกบฏการกระทำในคดีรองเช่นความผิดต่อเจ้าพนักงานได้แยกคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะโดยได้แสดงเหตุผลในทุกมิติทั้งผู้ที่เห็นด้วยผู้ที่ไม่เห็นด้วย รวมถึงการแสวงหามาตรการอื่นๆเช่นการนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขข้อ3มกรรมการได้เสนอรูปแบบการนิรโทษกรรมทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการให้มีคณะกรรมการมาพิจารณาวินิจฉัยและรูปแบบผสมผสานการให้มีคณะกรรมการมาพิจารณาเนื่องจากการนิรโทษกรรมหากเริ่มต้น ตั้งแต่ปี2,548ซึ่งเกิดมานานแล้วมีคดีเกี่ยวข้องมากมายทั้งที่เป็นคดีหลักคดีรองการมีคณะกรรมการมาพิจารณาจะทำให้การนิรโทษกรรมนั้นถูกต้องเป็นธรรมอย่างแท้จริงข้อ4ควรกำหนดขอบเขตการนิรโทษกรรมว่ารวมถึงการกระทำใดๆบ้าง และควรมีการทําบัญชีแนบไทยพระรามหญัติไว้เพื่อให้ทราบว่าจะมีการนิรโทษกรรมความผิดใดๆบ้างนอกจากนั้นยังได้เสนอแนะแนวทางว่าการตราพระรัมบัหญัตินิรโทษกรรมอาจทำเป็นหลายฉบับเพราะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของการกระทํามีความแตกต่างกันข้อ 5. กรรมิาร,ารได้มีข้อสังเกตไว้หลายประการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงคณะอัมตรีรับไปพิจารณาเช่นการอำนวยความยุติธรรมโดยกลไกตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านข้อสังเกตที่เกิดจากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระในหลายชุดที่ผ่านมารวมทั้งความเห็นของกรรมธิการที่เห็นว่าความผิดตามมาตรา110 ความผิดตามมาตรา1น2ประมวลกฎหมายอาญายังคงเป็นความยังคงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไรก็ตามข้อสังเกตของกรรมธิการมิดได้บังคับหรือผูกมัดคณะรัฐมนตรีที่จะต้องดำเนินการตามที่เสนอท่านประธานที่เคารพครับผมค่อยขอย้ำต่อที่ประชุมว่ารายงานนี้ ได้ขอเลื่อนการพิจารณามาสองหรือสครั้งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่ารายงานนี้มิใช่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นเพียงการศึกษาของกรรมธิการที่ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งนี้ดังนั้นที่ประชุมควรจะได้รับทราบรายงานเพื่อนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาหรือยกร่างพรัำยัติในอนาคตต่อไปกราบเรียนรรท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับ